จารย์ทั้งสองท่านค่ะนะคะสำหรับท่านแรกเรียนเชิญค่ะนะคะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิกิตพินรัตน์ค่ะนะคะแล้วก็ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นัฐาขเชนภักดีค่ะจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไม่พูดพร่ำทำเพลงหนูขออนุญาตชิมก่อนได้เลยไหมคะได้ครับ จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเจอกันบ่อยพอสมควรนะคะอาจารย์คะแล้วก็เป็น FC ของนี่ค่ะน้ำพริกนะคะมันปูอร่อยค่ะมีทั้งที่เป็นสูตรเผ็ดมากนะคะครับเผ็ดมากเผ็ดมากนะคะแล้วก็เผ็ดน้อยซึ่งก็ยังเผ็ดอยู่ดีค่ะอาจารย์คะยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยครับจริงเหรอคะอันนี้คือน้ำพริกหรือว่าน้ำพริกค่ะน้ำพริกนะอาจารย์ปรุงมานะไม่ใช่น้ำพริกเลยหรอกอาจารย์ค่ะหนูอยากให้อาจารย์สองท่านได้ช่วยเล่าถึงต้องบอกว่าเพนพอยต์หรือว่าที่มาที่ไปของงานวิจัยของเราตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะรอบนี้ของมาเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะครับค่ะเชิญได้ค่ะเรียนท่านปอนะครับก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เบื้องต้นนะครับเอ๊ะว่าทำไมจัดวิกฤตใหม่แล้วมีแปรรูปใหม่แล้วเลยนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้แปรรูปเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็นอกนี้เราได้ขยายผลจากทำราคาปูม้าปกตินะครับไปสร้างทำราคาปูม้าทำแนวทาง BCG Economy Model หลังจากนั้นทำแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกครับมีการขยายผลนะครับตอนนี้เราไปทำเมนูปูม้าให้กับผู้ประกอบการของธนาคารปูม้าที่อยู่ที่เกาะปูจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่เกาะสกรจังหวัดตรังนะครับก็ที่จริงวันนี้นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็มาขยายผลในส่วนของเมนูปูม้าเป็นอาหารพื้นถิ่นของชุมชนคนตรังกระบี่ถ้าไปตรังกระบี่เนี่ยก็สามารถที่จะสแกน QR code ได้เลยนะครับถ้าตามภาพนะครับก็จะมีเมนูต่างๆแต่ว่าตรงนี้นะครับในส่วนของผมเนี่ยที่จริงงานผมหลักๆเลยก็คือทางด้านพ่อเลี้ยงก็คือดูเกี่ยวกับการฟื้นฟูนะครับนำแม่ปูม้ามาครับไข่นกดองเสร็จได้ลูกปูม้ามานำไปปล่อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราสาที่จะทำไปถึงในส่วนของนำแม่ปูม้าที่เคลียร์ไข่เสร็จแล้วนะครับเคลียร์ไข่เสร็จเนี่ยถ้าเราไปขายน้ำหนักเบาราคาจะต่ำนะครับตอนนี้เรามาเลี้ยงขุนนะครับรอที่พิมพ์เป็นเอกสารเชิงวิชาการมาเลี้ยงเชิงขุนแล้วก็ให้อาหารวันละมื้อผมเลี้ยง20วันสามารถฟอร์มไข่ขึ้นมาใหม่เป็นปูม้าไข่ในกระดองซึ่งตรงนี้มูลค่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ยังไม่นำมาโชว์ครับโอกาสต่อไปครับอาจจะต้องนำตรงนั้นมาโชว์ขยายผลมากขึ้นนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยนะครับเราทำตรงนั้นเสร็จนะครับมือถัดมาที่มาช่วยซึ่งอาจารย์นัฐาเนี่ยเป็นผู้ร่วมวิจัยผู้ร่วมโครงการนะครับทางด้านไปรูปเนี่ยที่จริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนทำผมเป็นคนคิดอาจารย์นัฐาทำนะครับแต่ทอดในชุมชนแต่ว่าบจ.บช.จ่ายเงินให้ครับซึ่งตรงนี้นะเราต้องเชื่อมโยงกันนะครับในหลายๆภาคส่วนนะครับเพราะว่างานเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีหลายๆส่วนด้วยกันนะครับที่จะเชื่อมโยงมาตรงนี้นะครับก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ณัฐาเล่าให้ฟังได้เลยว่าตัวไหนนะครับที่เราทำนะครับมีหลายตัวแล้วก็เมนูจะแตกต่างกันระหว่างของตรังกับกระบี่เพราะตรงนี้จากพื้นฐานของนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยจากครัวที่เขาเปิดนะครับบอกว่านักเที่ยวที่มาเนี่ยต้องการอาหารเนี่ยแตกต่างกันนะฉะนั้นก็เลยจะต้องปรับรูปแบบนิดนึงนะครับก็จากข้าวผัดปูม้าธรรมดาถ้าเห็นนะครับของเราเป็นข้าวผัดแบบอันเชียงก้อนโตๆเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับราคาไม่แพงราคาไม่สูงเหมือนกับที่กรุงเทพมากนะครับเพราะว่าตรงนู้นอ่ะเป็นปูม้าที่อยู่ในชุมชนจริงๆนะเขาจับมาเองนะครับจับมาเองเอามานึ่งเองทำเองทำโปรดักต์เองทำตรงนี้เองฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ความอร่อยความสดแล้วก็ราคาเนี่ยจะไม่สูงมากนะครับโอเคน้ำลายไหลนะคะนะคะทานข้าวกันแล้วใช่ไหมคะทานข้าวกันแล้วแต่ว่าก็ยังท้องร้องได้อยู่นะคะอาจารย์นัฐาค่ะเมนูอะไรดีคะวันนี้ค่ะก็ขอเสริมอาจารย์วิกิตนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจารย์วิกิตคิดอาจารย์ณัฐาทำแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวช.ที่ให้ทุนเรานะคะก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะก็สำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็ต้องพูดว่าเราต่อยอดมาจากการทำธนาคารปูม้านะคะเนื่องจากการทำธนาคารปูม้านะคะในปีหลังจากที่เราทำมาเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะว่าเรามีปูมากขึ้นนะคะในตลาดแล้วก็โดยก่อนหน้านี้ค่ะราคาปูม้าจะแพงมากแต่ว่าณตอนนี้นะคะมันมีผลผลิตมากขึ้นก็ทำให้ราคาเนี่ย
มันลดลงมาทำให้เราสามารถที่จะหยิบจับนะคะหรือว่าจับต้องตัวของผลิตภัณฑ์ของปูมาได้แล้วก็พอมีเยอะๆนะคะจากที่เราขายที่เป็นเนื้อปูนะคะขายให้กับแพหรือว่าขายปูมาต้มหรือว่าปูมาที่แกะนะคะมันก็เป็นเหมือนกับการแปรรูปขั้นต้นแต่ทีนี้ค่ะเราก็ได้มีการต่อยอดนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นจากการที่ขายแค่ปูม้าแกะนะคะเราอาจจะได้กำไรส่วนต่างแค่นิดนึงนะคะเราก็เพิ่มมูลค่าเพื่อที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะแรกนะคะในช่วงแรกของโครงการเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ค่ะคำว่าผลิตภัณฑ์คือให้มันสามารถที่จะเก็บรักษาได้ในระยะเวลาหนึ่งนะคะอย่างเช่นปูม้าจ๋าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าห้อยจ้อนะคะซึ่งเป็นระยะแรกๆที่เราได้กินผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็มีต่อยอดมาเป็นน้ำพริกนะคะมีหลายๆตัวเลยนะคะอันนี้อาจจะพูดไม่หมดนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จนะคะให้กับชุมชนเนี่ยชุมชนที่เรานำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการแปรรูปนะคะณปัจจุบันจากที่เขาไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็สร้างเป็นโรงเรือนแล้วก็มีการส่งออกนะคะในประเทศใกล้เคียงแล้วก็สร้างรายได้นะคะให้กับคนที่แปรรูปแล้วก็คนที่หาปูเพราะงั้นรายได้ตรงนี้ค่ะมันก็กระจายไปสู่ชุมชนในหลายๆแบบขั้นตอนนะคะหลายๆสเต็ปหรือว่าในตลอดห่วงโซ่ทีนี้ถัดมาค่ะเรามองในเรื่องของการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอาจารย์วิกิตก็เหมือนเป็นสเต็ปถัดมานะคะในช่วงปลายก็คือการไปส่งเสริมในการท่องเที่ยวเราก็มองว่าเอ๊ะปูม้าจากที่คนเนี่ยรู้จักหรือว่าไปจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่แล้วก็อยากชิมเมนูแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกในการที่จะซื้อปูสดหรือว่าปูต้มนะคะกลับไปเราก็มองว่าตรงเนี้ยเราก็จะไปส่งเสริมให้กับตัวของร้านอาหารท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในชุมชนก็จะเป็นขยักต่อมาค่ะว่าเราได้ไปส่งเสริมในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูต่างๆอย่างที่ทุกท่านได้ดูนะคะในจอภาพก็จะมีแกงปูใบชะพลูขนมจีนนะคะน้ำยาปูแล้วก็มีข้าวผัดมันปูข้าวผัดปูค่ะมีอะไรอีกคะช่วยกันนึกเลยค่ะอ๋อข้าวปูไข่ข้นนะคะคือเป็นในลักษณะของเมนูหมายความว่าทำแล้วก็เสิร์ฟให้กับคนชิมหรือว่าคนทานนะคะแทนที่จะเป็นตัวโปรดักต์แบบนี้เพราะฉะนั้นพอมองแบบนี้ค่ะเราก็มองว่าเราเกี่ยวลูกค้าได้ในทุกขั้นตอนนะคะทั้งที่คนที่อยากที่จะซื้อทานไปเป็นของฝากนะคะหรือว่าอยากที่จะรับประทานในท้องถิ่นหรือว่าในชุมชนเลยนะคะเราก็มีเมนูสดๆซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์วิกิตก็ได้คิดที่จะทำเป็นเมนูที่แบบเป็นรูปแบบของการสแกนเผื่อว่าบางทีค่ะนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะเขาขึ้นเรือลงเกาะไปมันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนิดนึงนะคะในระหว่างนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะสแกนสั่งเมนูได้เลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดพอไปถึงประหยัดเวลาพอไปถึงก็แบบสามารถทานได้เลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เราอยากจะไปส่งเสริมให้มันเห็นภาพในทุกๆขั้นตอนนะคะใช่ค่ะทุกๆมิติใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเดิมเนี่ยคือเดิมเนี่ยนะคะก็เห็นบอกผลิตภัณฑ์แรกของเราเนี่ยเป็นตัวปูจ๋าให้จอใช่ไหมคะที่เราทอดแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนที่อาจารย์ณัฐาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวนะคะบางทีก็คือซื้อกลับทีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทานที่ร้านเลยตอนนี้เท่ากับว่าเราก็ไปดีลร่วมกับทางร้านอาหารต่างๆใช่ค่ะในชุมชนในชุมชนได้ด้วยและแอบถามได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่ที่อยู่ในตรังและตอนนี้ขยายมากระบี่แล้วถูกต้องไหมคะขยายมากระบี่ตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าหรือว่ามีชุมชนต่างๆเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการกับเรามากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะตรงนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนะตรงนี้เราเริ่มทำเป็นทดแบบก่อนครับทดแบบก็คือได้ที่ตรังที่หนึ่งแล้วก็กระบี่ที่หนึ่งครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือมีชุมชนพอเริ่มเห็นว่าเราสามารถส่ง QR โค้ดเข้าไปในกลุ่มไลน์ปั๊บเนี่ยเขาสามารถสแกนแล้วเห็นรูปเมนูเกิดขึ้นเนี่ยหลายกลุ่มก็มีความต้องการนะครับผมเลยทำเพิ่มไปที่กสกอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะที่จริงแล้วเขาไม่ได้อยู่ในโครงการแต่ว่าเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปจำหน่ายอยู่นะครับก็เลยทำให้อีกชุดหนึ่งเป็นของครัวระเบียงนาที่ขอสกอร์นะครับก็เป็นเมนูแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาชอบคือบางทียังไม่ต้องมีแบบเมนูแบบเปิดเลยแค่สแกนคิวอาร์โค้ดปั๊บก็ทุกคนดูได้เลยก็เดี๋ยวนี้สามารถดูผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับระหว่างนั่งเรือไปนั่งรถไปนะก็ออเดอร์ต่างๆก่อน
ได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอเปิดเมนูที่ในร้านนะครับก็ไม่ต้องนั่งรอเหมือนเวลาไปร้านอาหารเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องสะดวกสบายถูกต้องไหมคะคือบางทีเนี่ยเดิมๆเนี่ยเวลาเรานั่งเรือไปเที่ยวแบบนี้กว่าจะไปถึงร้านกว่าจะเลือกเมนูใช่ไหมคะกว่าจะนั่งรอนะแสบท้องหาจานขานะคะแต่นี้เราก็คือพอร้านค้าหรือบางทีผู้ประกอบการชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยคือมันรวดเร็วขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเพิ่มทั้งมูลค่าสร้างทั้งรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะอาจารย์ขาที่นำมาค่ะอาจารย์ณัฐาค่ะรอบนี้เนี่ยเชฟเราเลยเขาเป็นเมนูไหนเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลากหลายเลยนะคะแต่ที่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนนะคะมาที่นี่ที่แรกเลยวันนี้ก็คือจะเป็นส้มตำปูม้าค่ะแต่ว่ามันมาจากตัวของปูม้าดองน้ำปลาแพ็คนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะซื้อในรูปแบบเป็นแพ็คนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราดองน้ำปลาแล้วก็แพ็คในบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ฟรีแช่เยือกแข็งมานะคะอันนี้ก็คือแต่ว่าตัวที่เราแบบทำให้เห็นนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ชิมกันแบบสะดวกขึ้นวันนี้ในงานครั้งนี้นะคะเราก็ทำในรูปแบบของส้มตำปูม้าค่ะเพื่อจะให้เห็นว่าโอเคแทนที่เราจะทานในรูปแบบที่เป็นปูดองน้ำปลาเดี่ยวๆจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมคะเราสามารถที่จะนำเมนูปูดองน้ำปลาเนี่ยค่ะมาทำในรูปแบบของส้มตำปูม้าได้ค่ะก็เพิ่มความแซ่บไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้ชิมนะคะสามารถชิมได้ค่ะขอบคุณค่ะด้านนู้นเป็นไงบ้างคะพี่ทุกคนตอนนี้ตื่นกลืนน้ำลายเริ่มกลืนน้ำลายแล้วนะคะแอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมีแผนจำหน่ายไปแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างค่ะมีบ้างเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยเพราะว่าโดยปกติจะเป็นในรูปแบบต้มแล้วก็ฟรีแช่เยือกแข็งอันนี้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ขายในรูปแบบสดแต่ว่านี้ก็เริ่มเป็นตัวใหม่ขึ้นมาค่ะเราคิดว่าจะถ่ายทอดให้กับอีกชุมชนหนึ่งเพิ่งเข้านะคะก็คือถ้าคือจริงๆมันเป็นปูม้าดองนะคะพอเป็นปูม้าดองเนี่ยเบสิกส่วนใหญ่เวลาเราทานเนี่ยดองแล้วทานกับซีฟู้ดใช่ไหมคะทานกับซีฟู้ดทีเนี้ยวันนี้ก็เลยทำมาเป็นเมนูแบบเอาไปมิกซ์รวมกับส้มตำก็ได้อาจารย์ที่บูธเท่าไหร่นะคะส้มตำส้มตำตอนนี้ที่บูธชุดละ100บาทค่ะ100บาทแต่ว่าวันนี้ลองดูครับแพงไหมคะ100บาทครับแพงไหมคะปู1ตัวเลยค่ะปูม้าเนี่ยชุดเนี้ยนั่งเครื่องบินมาอุ้ยนั่งเครื่องเลยเหรอคะอาจารย์นั่งเครื่องมาครับนั่งเครื่องมาด้วยครับนั่งเครื่องมาด้วย100บาทนะฮะเรานั่งมาต่อเครื่องอีกทีลงมารถเนี่ยเดินทางทั้ง3คนส่งเลยครับ3คนส่งนะคะอาจารย์ก็ได้ปูแบบนี้1ตัวลองดูได้ครับได้ค่ะปูหนึ่งตัวเลยก็คือได้ปูหนึ่งตัวจริงๆต้องบอกว่าปูที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือเป็นปูไซส์ M ขนาดกลางใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ขนาดกลางใช่ครับโอ้นี่แบบ100บาทนะคะไปซื้อได้ที่ไหนนะอาจารย์นะคะตรงบูธ A5 ครับ A5 ตรงหน้าอาคารวช4ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์อื่นนี่มีจำหน่ายมีครับมีครับแต่ว่าปีนี้ได้มาไม่เยอะครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในการเก็บเป็นพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ได้โชว์แค่บางส่วนวันนี้ก็เลยช่วงเที่ยงเนี่ยเริ่มมาตำส้มตำนะครับส้มตำแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยงนะครับก็ปรับเมนูเป็นข้าวคลุกน้ำพริกต่อนะครับก็ปรับเมนูไปเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนของปูม้าจ๋ากับทอดมันเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในการจัดเก็บนิดนึงกลัวต้องฟิตแข็งนะครับใช่ตู้เย็นใช่ตรงนี้ใช้น้ำแข็งได้แต่ว่าเราไม่อยากให้รสชาติมันเปลี่ยนเสร็จความรู้สึกว่าจานผลมาทั้งไกลทำไมรสชาติไม่อร่อยเนี่ยก็เลยอยากเสิร์ฟเฉพาะความอร่อยให้จริงๆนะครับก็เลยต้องปรับเมนูพวกนี้ไปตามสถานการณ์ตามหน้างานอีกทีนึงนะครับตามสถานการณ์หน้างานแล้วก็จริงๆเนี่ยนอกจากที่เราจะเจอกันไปในงานแบบนี้ก็สามารถสั่งได้ใช่ไหมครับสั่งได้ครับตรงนี้เดี๋ยวนี้ชุมชนทั้งพลังกระบี่นะครับการขนส่งเนี่ยสะดวกนะครับก็มีขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิสามารถเสิร์ฟความอร่อยถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับก็เหมือนสั่งวันนี้นะสั่งส่งวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้ถึงนะครับก็สามารถส่งได้นะครับส่งได้หมดเลยนะน้ำลายไหลแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมีปูจ๋าด้วยนะคะที่บูธก็จะมีปูจ๋ามีทอดมันปูม้าค่ะไม่ทราบว่าแต่ละท่านไปชิมที่บูธกันหรือยังนะคะแต่คิดว่าถ้าไปชิมจะติดใจนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอยากให้ไปซื้อกันวันนี้เยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าของเพิ่งมานะคะมีความสดใหม่ใช่ค่ะเพราะนั้นก็เชิญเลยนะคะที่บูธใช่แล้วก็สินค้าที่เรานำมานะมาขายเนี่ยไม่ได้หวังเพื่อเอากำไรนะครับแต่ว่าหวังเพื่อจะเสิร์ฟความสดความอร่อยให้กับชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมงานนะครับซึ่งตรงนี้บอกว่าผลจากกำไรที่ได้บางส่วนได้จาก
ผลมูลค่าที่ได้บางส่วนตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถ้าเราเสร็จขายเราซื้อเราช่วยหยุดหนุนนะครับชุมชนก็จะมีรายได้แล้วก็หมุนเวียนกลับไปดูแลธนาคารปูม้าต่อธนาคารปูม้าต่อได้นะครับก็ตรงนี้ผมว่าถ้าเราเจอธนาคารปูม้าที่เข้าร่วมโครงการทุกเนี่ย500ตอนนี้นะครับหยุดหนุนผลผลิตจากธนาคารปูม้าได้ไม่ใช่เฉพาะของนะจะมีหลายที่ที่วช.ดูแลอยู่นะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันภาคตะวันออกต่างๆนะครับก็เป็นสินค้าจากชุมชนจริงครับผมเนี่ยเป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกมาส่วนหนึ่งให้มาร่วมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมีภาคีเครือข่ายของเราอีกหลายที่ที่ทำงานลักษณะนี้อยู่นะครับก็อยากให้อุดหนุนสินค้าเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้กับชุมชนเขาจะได้มีกำลังใจในกลับไปทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มาตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราไม่ได้ทำแค่ปูม้าอย่างเดียวแล้วตอนนี้ปูม้าถือว่าประสบความสำเร็จเป็นโมเดลของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลนะครับรอบปี67เนี่ยผมขยับขึ้นนะครับก็ไปสู่การอนุรักษ์กลุ่มของสัตว์ทะเลเศรษฐกิจนะตอนนี้ก็ทำปูดำในฝั่งของอันดามันนะครับทำที่ตรังชุดหนึ่งนะครับกับกระบี่ชุดหนึ่งแล้วก็ปลิงทะเลก็มาอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ใช้ปูม้าเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่สัตว์เศรษฐกิจตัวอื่นให้มีการเพิ่มฟูแล้วก็มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีของปูม้าที่เกิดขึ้นจากโครงการนะครับคืออย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ปูม้าพอเป็นโมเดลปุ๊บเราก็พยายามที่จะขยายไปสู่สัตว์เศรษฐกิจอื่นๆบริเวณใกล้เคียงในระหว่างที่บางช่วงที่ปูม้าอาจจะดรอปลงหรือว่าเราต้องการที่จะฟื้นฟูเรื่องของปูม้าเนี่ยเราก็อาจจะไปเน้นในเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจประเภทอื่นก็ได้อะไรก็ได้ถูกไหมปูดำด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะมีแผนยังไงบ้างล่ะคะสำหรับปูดำนะปูดำตอนนี้ก็คือทางเรามีการฟื้นฟูอยู่จุดหนึ่งแล้วนะฟื้นฟูเสร็จยิ่งปูดำเนี่ยจะหาไข่นกกระดองค่อนข้างลำบากกว่านะครับจากนั้นนะครับก็เมื่อได้ไข่ในกระดองนกกระดองมาเนี่ยเราทำโมเดลเดียวกันแรกปูม้าเลยจากนั้นนำไปปล่อยนะครับแล้วก็เขาจับชุดตัวที่ได้ตัวเต็มวัยมาก็นำมาเลี้ยงต่อเลี้ยงแบบขุนนะส่วนหนึ่งก็ทำเป็นปูนิ่มนะปูดำนิ่มนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับแล้วก็ในบูธจะมีของชุดของปูขาวนะตรงนี้เป็นของมอตรอศรีวิชัยเหมือนกันนะครับปูขาวก็ไปขยับต่อยิ่งปูขาวเนี่ยจะเป็นปูทะเลอีกชนิดนึงแต่ชุดนี้จะอยู่ฝั่งอ่าวไทยและปูดำจะอยู่ฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันแต่ว่าในส่วนกระบวนการนี้เราใช้ลักษณะโมเดลเดียวกันได้นะในการขยับในการเพิ่มปูและก็ในการรักนะครับเพราะงั้นแน่นอนว่าต่อไปเราจะได้ชิมผลิตภัณฑ์จากปูดำแล้วก็ปลิงทะเลค่ะรอติดตามได้เลยนะคะทะเลจะเป็นตุ๋นยาจีนไหมคะเป็นเมนูนี้ไหมหรือใครมีไอเดียเมนูอะไรที่อยากจะชิมบอกได้นะคะมีไหมคะมีคิดตอนนี้เราขออุบไว้ก่อนเอาจริงเหรอคะนะคะปลิงทะเลนี่ทานได้ใช่ไหมคะทานได้ค่ะเอาจริงเหรอคะครับอร่อยมากค่ะมันจะแบบเหมือนเจลลี่เลยแล้วก็ถ้าคนแบบเขามีประสบการณ์ในการทำนะคะมันจะไม่คาวเลยค่ะอันนี้ไปชิมถึงที่แล้วที่เกาะปูนะคะมันบอกลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปนั่นเดียวกันครับที่ทำเมนูอาหารว่าผมใช้สองที่นะที่แปลงที่หนึ่งก็คือจะใช้เป็นการฟื้นฟูปลิงทะเลโดยใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือใช้ในบ่อซีเมนต์นะใส่ทรายใส่หญ้าทะเลนะใส่สาหร่ายลงไปนะครับก็จับพ่อแม่พันธุ์ปลิงทะเลมาอยู่ด้วยกันจากนั้นก็จะผสมพันธุ์กันเองนะครับออกลูกออกมาก็นำไปปล่อยต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโมเดลเบื้องต้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องนำไปสู่เมนูอาหารนะครับซึ่งที่ร้านก็ทำอยู่แล้วตอนนี้นะผมวันนั้นเป็นต้มยำต้มยำปลิงทะเลจริงเหรอคะอาจารย์อร่อยมากพอจะบรรยายให้นิดนึงได้ไหมคะมันเป็นยังไงบ้างกินแล้วรู้สึกว่าจริงอร่อยมากเลยนิ่มๆนะปลิงทะเลเหมือนเยลลี่เลยกินแล้วเหมือนเอ็นแบบเขาเรียกอะไรเอ็นหมูอะไรแบบนี้ไหมคะเอ็นด้วยเลยแต่ว่าจะนิ่มกว่านะครับจะนิ่มกว่าแล้วก็กินแล้วรู้สึกว่ามีพลังพลังด้านไหนรู้สึกว่ามีพลังเชิงบวกมันจะขายได้ตรงนี้ละค่ะอาจารย์ทำไมต้องเป็นปิงทะเลหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจส่วนจริงตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ฝั่งในทะเลอ่ะพูดง่ายในทะเลเนี่ยปิงทะเลลดลงเหมือนกันนะครับปิงเริ่มลดลงก็ต้องมีการฟื้นฟูได้อย่างนึงถ้าเป็นปิงแห้งเนี่ยราคามูลค่าตกประมาณกิโลละ 6,000-7,000 บาทตลาดต่างประเทศก็มีความต้องการกันนะครับก็เลยใช่ก็เลยเราต้องจำเป็นว่าต่อไปเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้เขาจะหมดเหมือนกันนะครับ
เลยต้องอาศัยกระบวนการทำนะครับตอนนี้เขาเริ่มทำแล้วก็มีการฟื้นฟูปล่อยไปบางส่วนแล้วนะครับซึ่งก็มันได้ผลเหมือนกันนะครับได้ผลแล้วก็ต่อไปก็จะมีปริงทะเลเราจะขยับไปเลี้ยงในบ่อดินได้นะครับก็ตรงนี้ที่จริงอ่ะที่ทำอยู่หลักๆเราต้องไปอาศัยองค์ความรู้ส่วนหนึ่งจากของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ปังงานะครับก็มีทีมรุ่นน้องอยู่แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับต้องไปที่เกาะยาวน้อยนะครับที่พังงาตรงนี้เพราะว่าพังงาปัจจุบันท่านแต่ท่านเคยได้ยินว่าพังงาเป็นเมืองมหานครปริงก็จะมีเขาเลี้ยงเยอะที่เกาะยาวน้อยนะพี่ที่พังงาเลี้ยงเรือเลี้ยงในบ่อดินนะครับฉะนั้นผมจะใช้ส่วนตรงนั้นนะเพราะมีพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ส่วนหนึ่งจากบ่อดินกับส่วนหนึ่งที่ได้จากทะเลครับก็นำมาทำการฟื้นฟูดูแล้วก็ปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อถึงสักระยะหนึ่งถ้าได้ปริงมาเยอะๆนะครับเราก็สู่กระบวนการแปรรูปต่อนะครับก็จะทำงานลักษณะตรงนี้ต่อให้ใกล้เคียงกับลักษณะของโมเดลภูมิมาเลยครับซึ่งตรงนี้ก็มีคนมีความสนใจนะครับซึ่งตรงนี้ขายเป็นตัวเนี่ยตอนนี้ตัวประมาณ150-200 บาทตัวปริงนะหนึ่งตัวนะครับไซส์ประมาณมากกว่า20 เซนติเมตรความยาวนะความยาวมากกว่า20 เซนติเมตรแสดงว่าจริงๆตอนนี้ทีนี้เนี่ยนอกจากตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ปูม้าเป็นปูดำปูขาวหรือว่าปริงที่เราจะมีการต่อยอดแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยนอกจากในประเทศเนี่ยอาจารย์มีส่งออกอะไรยังไงบ้างหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ส่งออกครับเพราะเลยเน้นฟื้นฟูปล่อยคืนให้ได้เยอะๆก่อนนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยจะมีหลายคนแล้วเริ่มทักมาอ้าวอาจารย์แล้วทำไมตัวเนี้ยได้ทำไม่เยอะๆนะตลาดก็ต้องการมากผมว่าขอฟื้นฟูให้มันมีเยอะๆก่อนให้มันโตมาสามารถเป็นพวกไม้พันธุ์ได้แล้วเราปล่อยคืนไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปถ้าสามารถพัฒนาต่อยอดให้มาขยับเลี้ยงในบ่อดินที่ตรังกับกระบี่ได้นะถือว่าเราจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็ตอนนี้ที่บางงานเขาเลี้ยงในบ่อดินได้แล้วนะครับแต่ต้องดูในสภาพแวดล้อมต่างๆตรงนั้นนะถ้าดูแล้วฝั่งอันดามันเนี่ยสภาพแวดล้อมจะใกล้เคียงกันนะครับซึ่งผมว่ามีโอกาสที่จะอยู่ได้เพราะเราใช้ลักษณะของการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ที่กระบี่นะครับก็ที่ของลันตานะครับได้เตรียมพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งแล้วชาวบ้านเราเตรียมเป็นการทดลองก่อนนะทดลองก่อนที่จะขอพบประมาณเพิ่มเติมว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเพราะตรงนี้นะครับบางทีในการทำทดลองต่างๆเนี่ยเราจะไม่ใช่ไม่ได้งบเลยไปทำเลยนะก่อนหน้านี้เราต้องไปทดลองทำมาก่อนไปเรียนรู้ดูว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยค่อยขอพบประมาณครับผมแล้วก็สามารถขยายผลต่อนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีองค์ความรู้อยู่เบื้องต้นแล้วนะในการทำนะครับซึ่งจริงๆการต่อยอดอาจจะต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีโมเดลต้นแบบอยู่แล้วมีองค์ความรู้มีโมเดลต้นแบบอยู่แล้วนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากอะไรทิ้งท้ายในช่วงนี้สักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานวิจัยของเราตรงนี้ให้กับทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆภายในงานค่ะครับก็ในส่วนของผมนะก็เบื้องต้นเนี่ยต้องขอขอบคุณบช.เลยครับเบื้องต้นขอบคุณบช.นะครับที่เชิญนอกจากให้ทุนแล้วเชิญมาถ่ายทอดให้ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆนำมาเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เราได้ทำนะครับซึ่งตรงนี้เรามาครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นการถึงแม้ว่าชุมชนไม่ได้มาเนี่ยแต่เขาก็ติดตามว่างานของเขามาครับทำให้เขามีเบื้องต้นเนี่ยทำให้เขามีความสุขมีกำลังใจในการทำงานนะซึ่งตรงนี้เมื่อเห็นโปรดักต์ของเขามาสู่ตลาดเนี่ยทำให้เขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นกำลังใจเพิ่มขึ้นในการที่จะกลับไปทำงานในรักตรงนี้ต่อนะครับฉะนั้นตรงนี้คิดว่าถ้าท่านเจองานลักษณะนี้นะครับก็ให้ช่วยกันนะครับบางครั้งถ้ามีโอกาสลงพื้นที่ไป CSR ก็สามารถไปปล่อยลูกปูม้าได้นะร่วมกับชุมชนนะครับถ้าไปท่องเที่ยวก็สามารถใช้เส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธนาคารปูม้าได้และซึ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้แล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับธนาคารปูม้านะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะหลายๆส่วนเลยนอกจากแหล่งทุนแล้วผมก็ขอขอบคุณมหาลัยด้วยนะที่ให้โอกาสมานะครับเครือข่ายนักวิจัยนะครับแล้วก็เครือข่ายภาคีต่างๆนะครับที่เข้ามาที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณชุมชนนะผู้มีส่วนร่วมที่เข้ามาทำจริงๆถ้าเราคิดและชุมชนไม่ช่วยขยับไม่ช่วยทำเนี่ยโอกาสงานที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านวิทยากรนะครับซึ่งเราได้เจอบ่อยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามทำให้จำเจนะรอบต่อไปก็พยายามหาตัวอื่นมาขยายผลมาได้ต่อเรื่อยๆนะครับทำให้ได้ติดตามมากขึ้นนะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยส่วนจันทนาก็ด้านโปรดักต์ด้วยนะครับก็อาจจะขอฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่าอย่างทุกท่านเนี่ยก็รับทราบข้อมูลนะคะจากพวกเราซึ่งเป็นนักวิจัยนะคะมาถ่ายทอดให้ฟังแต่ว่าตัวนักวิจัยเองที่ได้ลงพื้นที่นะคะเราเห็นรอยยิ้มน
ะคะของเกษตรกรของชาวประมงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากทำต่อแล้วเราเห็นว่าตรงนี้มันมีประโยชน์จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรามาพูดว่ามันมีประโยชน์หรือว่าเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่เอามาโชว์นะคะเพราะงั้นอยากให้ทุกๆท่านนะคะช่วยกันสนับสนุนสินค้าจากชุมชนนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะขยับเป็น SME ได้ต่อไปนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามองว่าหลายๆผู้ประกอบการนะคะหลายๆคนที่เป็นเกษตรกรหรือชาวประมงเบื้องต้นณตอนนี้นะคะเขาได้รับโอกาสจากทั้งนักวิจัยจากทั้งวช.ผู้ให้แหล่งทุนบางคนมีศักยภาพสามารถขยับเป็น SME ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่เขาว่าจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าเราไม่ช่วยกันนะคะก็ขอฝากทิ้งท้ายนะคะว่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนมีคุณภาพนะคะเทียบเท่ากับสินค้าที่ติดแบรนด์ต่างๆนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเขากำลังรอโอกาสจากเราอยู่นะคะเราก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันนะคะทุกฝ่ายค่ะค่ะก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะทั้งอาจารย์ณัฐฐาแล้วก็อาจารย์วิกิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ